คนิคการตัดเกรียงอย่างว่องไวไม่เพียงให้ลายเส้นที่คมชัดหากยังเป็นหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ผลงานให้เท่าทันกับความคิดซึ่งวรพลนวลละอองนำแนวคิดเรื่องการละกิเลสนำเสนอผ่านผลงานแนวแอบสแตรกที่ให้แง่คิดทางธรรม1ใน6ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการอาเซียนอาร์ติสต์นำเสนอศิลปะที่สะท้อนแนวคิดโลกตะวันออกโดยกลุ่มอาเซียนอาร์ติสต์ก่อตั้งโดยอินภาสกรหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันแม้เติบโตในสหรัฐอเมริกาหากความชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยจึงคิดสร้างพื้นที่ให้กับศิลปินฝีมือดีด้วยการเป็นตัวกลางจัดนิทรรศการและทำสื่อออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวเบื้องหลังชีวิตคนทำงานศิลป์เผยแพร่ในภาษาอังกฤษหวังสร้างโอกาสให้ศิลปินไทยส่งออกผลงานไปสู่วงกว้าง I think these are stories that have never been told beforeFrom places that are very rare and unknown. อินภาสกรเล่าว่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศิลปินว่าพวกเขามีพื้นเพชีวิตและแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรโดยลงพื้นที่เยือนถิ่นศิลปินคนนั้นๆเพื่อนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์แล้วเลือกศิลปินที่สร้างงานเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองไทยจากหลายภูมิภาคและมีโอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อไม่มากนักช่วงหนึ่งที่ผมไปวัดป่าและปฏิบัติธรรมแล้วพระอาจารย์ก็สอนวิธีการทำลายราคาครับให้ราคาลดลงก็ตั้งฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ค่อยเคาะล้อเนื้อออกแล้วผมก็ทำอย่างนั้นมาหลายครั้งมากเลยภาพเหล่านั้นติดอยู่ในจิตแล้วก็เลยเอาภาพเหล่านั้นออกมาสู่งานชุดใหม่เนี่ยในนิทรรศการอาเซียนอาร์ติสต์ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเรื่องผลงานของศิลปินที่มีความโดดเด่นแล้วเรื่องราวของศิลปินเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอย่างผลงานชุดนี้ค่ะชุดพระประจำวันนะคะซึ่งเป็นผลงานของศิลปินหญิงคุณนพลักษณ์ค่ะเธอเองนอกจากจะเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานแล้วตัวเธอเองนะคะยังเป็นครูอาสาสอนศิลปะให้กับเด็กๆบนดอยมานานกว่า7ปีด้วยแล้วค่ะความอิ่มใจจากการทำงานศิลปะที่น้อมนำหลักคิดทางพุทธศาสนามาปรับใช้ซึ่งให้ทั้งสมาธิและความสงบทางใจนพลักษณ์สุวรรณหงษ์จึงอยากส่งต่อความรู้ด้วยการเป็นครูอาสาสอนศิลปะในพื้นที่ห่างไกลควบคู่ไปกับการทำงานอีกเรื่องราวน่าสนใจเบื้องหลังตัวตนศิลปินยังมีผลงานที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของชีวิตจากอดีตพนักงานฝ่ายศิลป์ในแวดวงโฆษณาและภาพยนตร์สู่การเป็นศิลปินเต็มตัวของชิตพลรักสุธาการที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอและการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นอีกช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสให้ศิลปินเราไม่สามารถมีความสามารถรอบด้านคือพยายามจะบอกว่าเราอาจจะถนัดที่จะทำอย่างเดียวและไม่สามารถที่จะนำมันออกไปสู่ผู้คนได้การที่มีตัวกลางเข้ามาเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ผมว่าควรจะต้องพอมันมีตรงแกลเลอรี่ตรงนี้ค่ะเขาเป็นสื่อกลางให้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเราด้วยมันก็ลิงก์กันกับการทำงานด้วยค่ะมันรู้สึกว่ามันก็ทำให้คนดูงานเราอ่ะเข้าถึงตัวศิลปินได้ง่ายขึ้นนิทรรศการอาเซียนอาร์ติสต์ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนับเป็นการจัดแสดงนิทรรศการครั้งแรกของกลุ่มอาเซียนอาร์ติสต์โดยหลังจากนี้ยังวางแผนทำสื่อออนไลน์เผยแพร่ผลงานของศิลปินฝีมือดีของประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยวางเป้าหมายในประเทศเมียนมาเป็นลำดับต่อไปในปีหน้าอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน